สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนายอยู่นี้ภูมิใจเสนอซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่า The Walking Dead ซีซั่นที่7ซีรีส์อันดับ1ตลอดกาลเป็นมหากาพย์ซีรีส์เกี่ยวกับการระบาดของโรคจนทำให้ผู้คนจำนวนมากต่างติดเชื้อกลายเป็นซอมบี้ส่วนผู้คนที่มีชีวิตพวกเขาก็ต้องหาทางเอาชีวิตรอดพร้อมกับต่อสู้พวกซอมบี้และหาผู้รอดชีวิตคนอื่นต่อไปความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่มีแกนปลุกเข้ามาที่อเล็กซานเดรียซึ่งการมาของเขาในครั้งนี้มันก็ทำให้สเปนเซอร์กับโอลิเวียพวกกันทั้งคู่ต้องมาจบชีวิตลงในชุมชนของพวกเขาและเหตุการณ์ในครั้งนี้จึงทำให้ริกเขาตัดสินใจร่วมมือกับทุกคนที่จะล้มล้างอำนาจมืดของนีแกนเรื่องราวในซีรีส์มันจะลุ้นและสนุกมากแค่ไหนไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กับช่องยูนิตช่วยกดกระหนึ่ง Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปซีรีส์ตอนต่อไปกับผมด้วยนะครับตอนที่9หลังที่ริกกับแอรอนพวกเขาทั้งคู่ขนเสบียงที่ท่าเรือกลับมาจู่ๆเขาก็เจอคนอีกกลุ่มหนึ่งที่คนนั้นบุกเข้ามาที่ด้านในชุมชนเลสันเดียซึ่งเขาก็บังคับให้บาดหลวงแกเบรียลทำการกวาดเสบียงทุกอย่างที่พวกเขามีพร้อมกับขนมันใส่ท้ายรถและขับรถออกไปจากเลสันเดียทันทีและหลังที่ริกกับทุกคนเข้ามาที่ฮิลท็อปพวกเขาทุกคนก็เข้ามาพูดคุยกับแกเกอรี่เพื่อขอร้องให้เขานั้นยอมร่วมมือกับชุมชนของเลสันเดียเพื่อว่าทั้งสองชุมชนจะได้ร่วมต่อสู้ศึกกับพวกเซเวียแต่ทางด้านแกเกอรี่เขาก็ตอบปฏิเสธพวกริกกลับไปจู่ๆทางด้านอีนิดเธอก็เดินเข้ามาพร้อมกับเรียกแม็กกี้ให้เธอนั้นออกมาที่ด้านนอกและพอเธอเดินออกมาคนที่อยู่ในชุมชนฮิลท็อปพวกเขาก็เดินเข้ามาพร้อมกับพูดบอกกับแม็กกี้ว่าพวกเราทุกคนนั้นเป็นหนี้ชีวิตคุณที่คุณกับซาช่าช่วยพวกเรากำจัดซอมบี้ที่พวกมันบุกเข้ามาในวันนั้นและเท่านั้นยังไม่พอพวกเขาก็ยังพูดบอกกับแม็กกี้อีกว่าเมื่อกี้อีนิดเธอเดินเข้ามาพูดบอกกับพวกเราว่าพวกคุณนั้นกำลังจะต่อสู้กับพวกเซเวียและถ้ามันเป็นจริงอย่างที่เธอพูดพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็ขอร่วมวงในศึกครั้งนี้ด้วยจึงทำให้ตอนนี้กลุ่มของริกพวกเขาก็มีกองกำลังเพิ่มแล้วแต่ทว่ามันก็ยังไม่มากพอที่จะสามารถต่อกรกำจัดคนชั่วพวกนั้นได้จีซัดเขาจึงพูดบอกกับพวกทุกคนว่านี่มันคงถึงเวลาแล้วที่พวกคุณนั้นต้องไปเจอกับราชาเอซีเคียวและหลังจากนั้นจีซัดเขาก็พาพวกริกขับรถมาที่บริเวณอาณาจักรของเอซีเคียวและทันใดนั้นเองพวกเขาก็ได้เจอกับริชาร์ดที่เขานั้นกำลังขี่ม้ามุ่งหน้าไปที่พวกเขาและหลังที่พวกเขาทั้งหมดพูดคุยและก็ทักทายกันจีซัดเขาก็พูดบอกกับริชาร์ดว่าผมพาพวกเขามาที่นี่เพื่อจะมาเข้าเฝ้าราชาเอซีเคียวเพราะคนพวกนี้เขาก็เคยถล่มพวกเซเวียมาแล้วและริกเขาก็มีข้อเสนอบางอย่างที่เขานั้นจะพูดคุยกับราชาของคุณและหลังที่พวกเขาเข้ามาที่ด้านในอาณาจักรริกกับทุกคนพวกเขาก็เห็นว่าที่ด้านในนี้มันก็มีทั้งกองกำลังและก็ผู้คนจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในอาณาจักรแห่งนี้และที่น่าประหลาดใจไปยิ่งกว่านั้นพวกเขาก็ได้เจอกับมอร์แกนเพื่อนเก่าของริกพวกเขาทั้งหมดจึงเดินเข้ามาหามอร์แกนพร้อมกับทักทายกันมอร์แกนเขาก็เลยพูดบอกกับริกว่าเขาก็เจอแครอลแล้วและเธอก็ยังปลอดภัยดีซึ่งก่อนหน้านี้เธอก็ได้รับบาดเจ็บและหลังจากนั้นผมก็ตัดสินใจพาเธอมาที่นี่และราชาเอซีเคียวเขาก็ช่วยชีวิตของเธอเอาไว้แต่ตอนนี้แครอลเธอก็ไม่อยู่ที่นี่แล้วเธอพูดบอกกับผมว่าเธอไม่อยากต่อสู้หรือฆ่าใครอีกแล้วเธอจึงตัดสินใจหนีไปจากทุกคนและหลังจากนั้นพอทุกคนเข้ามาเข้าเฝ้าราชาเอซีเคียวพอมาถึงที่ด้านในพวกเขาก็ต้องตกใจยิ่งกว่าเก่าที่ได้เห็นชีวาเจ้าเสือยักษ์ตัวใหญ่ทางด้านจีซัดเขาก็เลยแนะนำริกและเพื่อนๆให้รู้จักกับราชาเอซีเคียวและหลังจากนั้นริกเขาก็เข้าเรื่องพูดตรงประเด็นว่าที่ผมมาที่นี่เพื่อจะมาบอกกับพวกคุณทุกคนว่าชุมชนที่พวกเราอาศัยอยู่นั้นล้วนแต่อยู่ใต้การปกครองของพวกเซเวียและพวกผมก็เคยต่อสู้พวกมันมาแล้วและศึกในครั้งนั้นพวกเราก็ชนะแต่ทว่าตอนนั้นพวกผมก็ยังไม่รู้ดีพอว่าพวกเซเวียนั้นมันยังมีค่ายที่อื่นอีกซึ่งพวกมันก็ทั้งป่าเถื่อนและต่างฆ่าคนตามอำเภอใจทางด้านโลซิต้าเธอก็เลยพูดบอกกับมอร์แกนว่านีแกนมันฆ่าเพื่อนของพวกเราทั้งจ่าอับราฮัมเกลนสเปนเซอร์และก็โอลิเวียแม้แต่กระทั่งแดริลเขาก็เคยถูกพวกมันจับตัวไปเป็นตัวประกันจนจีซัดแอบไปช่วยเขาออกมาซึ่งคงอีกไม่นานมันก็น่าจะถึงคิวของพวกเราทุกคนทางด้านริกเขาจึงพูดบอกกับราชาเอซีเคียวว่าถ้าพวกเราทั้ง3ชุมชนนั้นร่วมมือกันพวกเราก็จะสามารถต่อสู้กับพวกมันได้และถ้าศึกครั้งนี้เราชนะคนของพวกเรานั้นก็จะอยู่รอดปลอดภัย
และพอริชาร์ดมือขวาของราชาเอซีเคียวได้ยินแบบนั้นเขาจึงเห็นด้วยในสิ่งที่ริกพูดพร้อมกับพูดยื่นข้อเสนอกับราชาเอซีเคียวว่าในศึกในครั้งนี้พวกเราต้องรีบลงมือกับพวกเซเวียก่อนที่พวกมันจะลงมือฆ่าพวกเราทุกคนแต่ทว่าหลังจากที่ราชาเอซีเคียวได้คิดทบทวนในสิ่งที่พวกริกพูดแล้วเขาก็ตัดสินใจเรียกทุกคนมารวมตัวกันที่ด้านนอกพร้อมพูดบอกกับทุกคนว่าผมไม่อยากให้ศึกในครั้งนี้กับคนหรือพวกเด็กๆที่อยู่ในอาณาจักรแห่งนี้และถ้าหากคนของผมแพ้ศึกพวกเขาก็ต้องเสียแขนขาหรืออาจจะเสียชีวิตฉะนั้นผมขอปฏิเสธพวกคุณทุกคนที่จะร่วมต่อสู้กับพวกเซเวียแต่ทว่าผมก็สามารถให้แดริลแอบซ่อนตัวในอาณาจักรของผมได้ตามที่เขานั้นต้องการและหลังที่ทุกคนได้ยินแบบนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจเดินกลับออกไปจากอาณาจักรของเอซีเคียวริชาร์ดเขาก็เลยพูดบอกกับริกว่าถ้าหากคุณต้องการผมจะขอร่วมต่อสู้กับพวกคุณด้วยและก่อนที่เขาจะออกไปริกเขาก็พูดบอกกับแดริลว่านายต้องอยู่ที่นี่ก่อนฉันมีอะไรบางอย่างให้นายทำนายลองช่วยคุยกับเอซีเคียวอีกทีเพื่อเขาจะเปลี่ยนใจระหว่างที่พวกเขานั้นกำลังขับรถกลับไปที่ชุมชนและระหว่างทางพวกเขาก็เจอกับรถจำนวนมากจอดกั้นขวางถนนอยู่ซึ่งทางเดียวที่เขานั้นจะสามารถขับรถวิ่งผ่านไปได้คือพวกเขานั้นต้องลงมาช่วยเข็นเพื่อจะได้ขับผ่านไปแต่ทว่ามีโชนเธอก็สังเกตเห็นว่าฝูงซอมบี้ขนาดใหญ่พวกมันก็กำลังมุ่งหน้าไปที่พวกเขาและเท่านั้นยังไม่พอที่ด้านหน้าของพวกเขานั้นมันก็ยังมีระเบิดจำนวนมากที่ถูกห้อยผูกติดอยู่กับเชือกสลิงริกเขาจึงพูดบอกกับทุกคนว่าพวกเราคงต้องช่วยกันเก็บระเบิดพวกนี้กลับไปเพื่อใช้ต่อสู้กับพวกนีแกนและก็ถึงตาที่อดีตทหารสาวสวยยิ่งโรซิต้าเธอต้องโชว์ทักษะในการถอดฉนวนระเบิดพวกนี้แล้วและหลังที่โรซิต้าเธอทำได้สำเร็จทุกคนก็ต่างช่วยกันเร่งมือทำการแกะระเบิดพวกนี้ออกมาก่อนที่ฝูงซอมบี้ขนาดใหญ่มันจะมาถึงตัวพวกเขาและในขณะที่คนที่เหลือรีบกลับไปขึ้นที่รถเพื่อเตรียมขับฝ่าฝูงซอมบี้ออกไปแต่ทั้งริกกับมิชอนพวกกันทั้งคู่ก็ยังคงพยายามแกะเอาระเบิดออกมาให้ได้มากที่สุดซึ่งตอนนี้ในที่สุดฝูงซอมบี้ขนาดใหญ่พวกมันก็กำลังมุ่งหน้ามาที่พวกเขาและเนื่องจากมันก็มีจำนวนเยอะมากเกินไปริกเขาจึงตัดสินใจพูดบอกกับมิชอนว่าคุณกับผมพวกเราต้องช่วยกันต่อสายสตาร์ทตรงเพื่อขับรถทั้งสองคันนี้และใช้เชือกสลิงที่ผูกติดรถทั้งสองคันนี้เอาไว้ใช้มันตัดร่างพวกซอมบี้ที่กำลังมุ่งหน้ามาหาพวกเราและหลังที่พวกเขาสามารถสตาร์ทรถได้แล้วพวกเขาก็ไม่รอช้ารีบขับรถมุ่งหน้าตรงไปที่ฝูงซอมบี้ซึ่งมันก็ได้ผลเชือกสลิงระหว่างรถทั้งสองคันนี้มันก็ต่างตัดร่างพวกซอมบี้จนขาดกระจุยและหลังจากนั้นพวกเขาก็รีบกลับขึ้นไปที่รถพร้อมกับขับหนีออกไปจากที่นี่ทันทีตัดภาพมาที่กลุ่มของนีแกนหลังจากที่นีแกนรู้ว่าแดริลนั้นหายตัวไปเขาจึงสั่งให้ไซมอนพาลูกสมุนมาทำการค้นหาแดริลที่อเล็กซานเดรียซึ่งพวกริกเขาก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ช้าหรือเร็วพวกมันก็ต้องบุกมาพวกเขาจึงช่วยกันตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จว่าพวกเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นและแดริลเขาก็ไม่ได้มาที่นี่และหลังจากที่ไซมอนมันพาลูกน้องค้นหาตัวแดริลจนพอใจแล้วพวกมันก็ขับรถออกไปจากเล็กซันเดียทันทีหลังจากนั้นแอรอนเขาก็พูดบอกริกว่าบาทหลวงแกรเบียลเขากวาดเสบียงที่พวกเราช่วยกันหามาแถมแกรเบียลเขาก็ยังขนมันขึ้นรถแอบออกไปตอนที่พวกเราหลับอีกด้วยจึงทำให้ริกเขาตัดสินใจพาทุกคนเข้าไปค้นหาบ่อแสงกันที่บ้านของแกรเบียลและเขาก็ได้เจอร่องรอยอะไรบางอย่างที่แกรเบียลนั้นเขียนทิ้งเอาไว้ให้กับเขาซึ่งนั่นมันก็คือสถานที่ที่ริกกับแอรอนเคยบุกไปขนเสบียงกลับออกมาและทั้งริกมิชอนทาร่าแอรอนและก็โรซิต้าพวกเขาก็ตามแกะรอยมาจนถึงสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งสถานที่แห่งนี้พวกเขาก็เจอกับคนอีกกลุ่มนึงที่มีอาวุธครบมือและเท่านั้นยังไม่พอคนพวกนี้ต่างเดินตรงมาพร้อมกับยืนล้อมดักพวกเขาเอาไว้และตอนที่9ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับตอนที่10ตัดภาพมาที่ราชาเอซีเคียววันนี้ก็ถึงคิวที่เขานั้นจะต้องทำการส่งส่วยให้กับกลุ่มของเซเวียแล้วแต่ทว่าในการส่งส่วยในครั้งนี้มันก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้เมื่อชายในกลุ่มของเซเวียคนที่มีปัญหากับริชาร์ดเมื่อครั้งที่แล้วเขาก็ยังไม่ไหวเดินเข้ามาหาเรื่องกับริชาร์ดจึงทำให้ตอนนี้ทั้งสองฝ่ายต่างเล็งอาวุธเข้าหากันราชาเอซีเคียวเขาจึงพูดบอกกับริชาร์ดว่าไอ้เขานั้นส่งปืนกับพวกเซเวียและในขณะที่พวกเซเวียจะจัดการกับริชาร์ดมอร์แกนเขาจึงใช้จังหวะนี้ใช้ไม้กระบอกของเขาฟาดไปที่มือของชายในกลุ่มของเซเวียและเหตุการณ์ในครั้งนี้มันจึงทำให้มอร์แกนนั้นถูกพวกเซเวียยึดไม้กระบอกของเขาไป
และหลังที่พวกเซเวียกลับออกไปแล้วจึงทำให้ตอนนี้ราชาเอซีเคียวเขารู้ดีว่าไม่ช้าหรือเร็วเดี๋ยวพวกเซเวียมันต้องกลับมาเอาเรื่องพวกเขาเป็นแน่ซึ่งหลังจากที่ริชาร์ดกลับเข้ามาที่อาณาจักรเขาก็เดินเอาปืนผ่านหน้าหมายมาให้กับแดริลเพราะเขารู้มาจากมอร์แกนว่านี่มันคืออาวุธประจำกายของแดริลและหลังจากนั้นเขาก็พาแดริลออกมาที่ด้านนอกพร้อมกับไปเอาอาวุธที่เขานั้นแอบซ่อนเอาไว้ใกล้ๆกับที่พักของแคร์เราและหลังจากนั้นริชาร์ดเขาก็พาแดริลเดินไปยังถนนเส้นหนึ่งเพื่อทำการแอบซุ่มโจมตีคนในกลุ่มพวกเซเวียและเขาก็ยังพูดบอกกับแดริลอีกว่าฉันกับนายจะช่วยกันถล่มพวกมันและพวกเราก็จะทิ้งร่องรอยเอาไว้และโยนความผิดให้กับผู้หญิงคนหนึ่งที่ราชาเอซีเคียวเคยช่วยชีวิตเอาไว้แต่ทว่าคุณคงไม่ต้องกังวลไปเจ้คนนี้น่าจะรับมือกับคนพวกนี้ได้พอแดริลเขาได้ยินแบบนั้นเขาจึงเริ่มรู้สึกสงสัยว่าผู้หญิงคนที่ริชาร์ดนั้นพูดถึงเธอเป็นใครกันและพอแดริลเขาได้ยินจากปากว่าเจ้ขาโหดที่ริชาร์ดนั้นพูดถึงคือแคร์รอลเขาจึงตัดสินใจเก็บอาวุธเพราะสิ่งที่พวกเขากำลังจะลงมือทำในครั้งนี้มันจะส่งผลให้แคร์รอลเป็นอันตรายและในจังหวะนั้นเองในขณะที่รถของกลุ่มเซเวียพวกมันกำลังขับผ่านมาริชาร์ดเขาก็กำลังใช้อาวุธปืนยิงไปที่คนพวกนั้นแต่ทว่าทางด้านแดริลเขาก็ไม่ยอมจึงทำให้ทั้งสองคนนั้นต่อสู้กันและในที่สุดรถของพวกเซเวียมันก็ขับผ่านไปตัดภาพไปที่กลุ่มของริกหลังจากที่พวกเขานั้นถูกคนกลุ่มนึงจับตัวมาพวกเขาก็ได้เจอกับหญิงสาวที่เธอนั้นก็เป็นผู้นำของกลุ่มนี้ชื่อของเธอก็คือเจดิสซึ่งริกเขาก็พูดถามกับเธอว่าคุณจับคนของผมไปผมจึงต้องมาที่นี่เพื่อมารับตัวเขาและทันใดนั้นเองเจดิสเธอก็ให้คนพาตัวแกรบี้ออกมาและเธอก็ยังพูดบอกกับริกว่าของที่คุณเพิ่งขโมยมามันคือของของพวกเราฉะนั้นเราก็เลยไปเอาของของพวกเราคืนและก็เลยยึดคนของคุณกลับออกมาด้วยริกก็เลยพูดต่อกับเจดิสไปว่าผมคงไม่มีอะไรมาแลกหรือถ่ายคนของผมคืนเพราะทุกวันนี้ผมกับคนในชุมชนก็ต้องหาของหรือเสบียงส่งสวยกับพวกเซเวียและถ้าพวกคุณจับตัวพวกเราหรือฆ่าพวกเราแล้วก็พวกเซเวียมันก็จะมีคนที่คอยหาเสบียงให้พวกมันฉะนั้นที่ต่อไปที่พวกมันจะบุกเข้ามาก็คือที่นี่ซึ่งพอริกเขาเห็นว่าคนที่นี่มีจำนวนเยอะและดูแล้วก็พอจะหน้าต่อกรกับพวกเซเวียได้เขาจึงตัดสินใจเสนอทางออกสำหรับเรื่องนี้กับเธอว่าทางออกเดียวที่คุณกับผมจะสามารถจบเรื่องนี้ได้นั่นก็คือพวกเรานั้นต้องร่วมมือกันช่วยต่อสู้และจัดการกับพวกมันแต่ทว่าพอริกพูดจบในขณะที่เจดิสกำลังส่งให้คนของเธอนั้นจัดการกับพวกริกทางด้านแกรบี้เขาจึงตัดสินใจขโมยมีดมาจากคามิเอลพร้อมกับพูดบอกกับเจดิสว่าถ้าหากคุณร่วมมือกับเราถ้าเราชนะมันได้ของพวกเซเวียมันมีเยอะแยะมากมายทั้งอาวุธอาหารและของใช้จำนวนมากตามที่คุณต้องการและถ้าหากคุณสู้กับพวกเราคุณก็จะได้ทุกอย่างและถ้าหากตอนนี้คุณต้องการอะไรริกผู้นำของพวกเราเขาก็จะจัดการและหาให้คุณได้ทุกอย่างพอทางด้านแกรเบียลเขาพูดจบเจดิสเธอก็เลยตัดสินใจทำการทดสอบริกเธอสั่งให้ลูกน้องของเธอพาริกขึ้นไปที่ด้านบนกองขยะและทันใดนั้นเองเจดิสเธอก็ผลักลิกลงมาที่ด้านล่างซึ่งนั่นก็ทำให้ริกนั้นเจอกับซอมบี้นักรบที่พวกเธอนั้นแอบเลี้ยงเอาไว้ซึ่งซอมบี้ตัวนี้ร่างกายของมันก็เต็มไปด้วยเหล็กแหลมและเท่านั้นยังไม่พอมันก็ยังใส่หมวกเหล็กเอาไว้ป้องกันการโจมตีอีกด้วยจึงทำให้ริกเขาไม่สามารถจัดการกับมันได้ถนัดมือมากนักและด้วยความที่ว่าร่างกายของซอมบี้ตัวนี้มันก็เต็มไปด้วยปลายเหล็กแหลมจึงทำให้ริกเขาเสียท่าถูกเหล็กแหลมพวกนี้แทงจนเขานั้นได้รับบาดเจ็บแต่ทว่าท้ายที่สุดแล้วริกเขาก็คิดแผนอะไรบางอย่างออกเขาต้องตัดสินใจใช้กองขยะที่อยู่แถวนั้นลากดึงให้มันพังและถล่มลงมาก่อนที่เขานั้นจะใช้เหล็กแหลมจัดการแทงซอมบี้นักรบตัวนี้จนมันตายในที่สุดและหลังที่ริกกลับขึ้นมาที่ด้านบนเจดิสเธอก็พูดบอกกับเขาว่าฉันเชื่อในสิ่งที่บาทหลวงคนนั้นพูดแล้วฉะนั้นสิ่งที่ฉันต้องการนั่นก็คือปืนและถ้าหากคุณเอาไม้ฉันตามที่คุณรับปากเอาไว้แล้วก็ฉันกับทุกคนที่นี่พวกเราก็จะร่วมศึกกับคนของคุณและก่อนที่พวกริกเขาจะกลับออกไปเจดิสเธอก็ยอมแบ่งอาหารที่ริกกับแอรอนนั้นเป็นคนไปเอามาคืนให้กับพวกเขาไปครึ่งหนึ่งภาพตัดมาที่แดริลหลังที่เขานั้นรู้แล้วว่าแคร์รอลเธออยู่ใกล้ๆกับอาณาจักรของเอซีเคียวเขาจึงตัดสินใจแอบสะกดรอยตามคนในอาณาจักรมาและในที่สุดพวกกันทั้งคู่ก็ได้มีโอกาสเจอหน้ากันอีกครั้งทั้งสองฝ่ายต่างเข้ามากอดกันด้วยความดีใจและหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ต่างพูดคุยกันถึงเรื่องราวที่ผ่านมา
แคโรลเธอก็เลยถามกับแดริลว่าพวกเราทุกคนนั้นปลอดภัยดีไหมซึ่งทางด้านแดริลเขาก็กลัวแคโรลนั้นจะคิดมากและคิดกลับไปแก้แค้นพวกเซเวียเขาจึงตัดสินใจพูดโกหกตอบกลับเธอไปว่าศึกในครั้งนี้พวกเราชนะและคนของพวกเราทุกคนนั้นก็ปลอดภัยดีแต่ทว่าเรื่องจริงมันไม่ได้เป็นจริงอย่างที่แดริลพูดเลยและตอนที่10ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆอยากรับชมตอนต่อไปของซีรีส์เรื่องนี้เลยล่ะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ